โอ้โหผมจะเอาตังค์อย่างเดียวเลยอ่ะจะใส่อย่างเดียวเลยอ่ะทำมาเด็ด 2,000 น้องกูทำน้องผมเดือดร้อนนะกูจะขโมยรถน้องผมนี่หว่าผมเอา 2,000 ตังค์ผมไม่มีดิต้องมีดิ 2,000 มันต้องมีอยู่แล้วมันอยู่ตั้งกี่คนมี20อ่ะตอนเนี้ยผมจะเอา 2,000 น่ะฝากตังค์ไว้ที่น้องอ่ะดิไม่งั้นผมจะเอาให้คนคุณสลบคนนึงอ่ะผมจะเอาตังค์อ่ะก็ลองดิครับแต่เฮียเบอร์อะไร832ว่ะ88285 88285กี่แสนว่ามาใช่ส่งข้อความมาด้วยเขียนชื่อมาโอ้ยเฮียซุปเปอร์ก็แพงไปโอ้โหเฮียซุปเปอร์แพงไปเยอะเลยอ่ะเชียร์เสียสตาร์จังเท ขึ้นครับโอเคเอา R32 ผมว่าเอา R32 ว่ะต้อง R32 เอา R32 ครับเอา R32 เดี๋ยวบอกโจดี้ไว้ว่าเอา R32 รอก่อนรอเฮียดูรถเสร็จแล้วค่อยออกพร้อมมันมาเสร็จแล้วมาเกี่ยวอะไรครับผมน่าจะ R32 มาหลบว่าไงมาแล้วน่าใช่น่าใช่น่าจะ R32 แล้วเฮียดูแล้ว R32 อ่ะโอเคป่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้เขาปรับสีให้ด้วยไงซื้อขนาดมาน้อยไม่พออันนี้เฮียเข้ามาครับผมเชิญดิครับอะไรกูขอโทษได้ไหมล่ะอะไรของมึงเนี่ยไปเออได้เอา R32 ไม่เอา R32 เอา R32 มาก่อน R35 ไม่มี R35 ไม่มีครับ R35 ไม่มีครับไม่มีพี่ครับว่าไงไปรุ่นนี่ไงไปทำงานปะเนี่ยผมไม่มีรถครับนี่ไงไปของนี่นี่ไงพี่โทนี่ไปด้วยได้ไหมครับผมยังไม่ทำงานอ่ะเออชื่ออะไรเนี่ยเฮียรู้จักปะเนี่ยไม่รู้จักว่ะก็คิดว่าเป็นลูกน้องเองไม่ฮะเมื่อกี้ตีมันเยอะก็เลยเรียกมาอยู่ด้วยกันเยอะสรุปนั่นคือไอ้แก๊งสุดดำใช่ไหมเองเอาไปทำงานเองเนี่ยโทนี่เผื่อช่วยได้เฮียคุยดิว่าไงรูปหล่อเองชื่ออะไรครับชื่อไมคี้เฮ้ยมาเนี้ยเฮ้ยมาเนี้ยชื่ออะไรนะไมคี้มันก็อยู่ที่เองมาทำงานไวเหรอไวครับเฮียหมื่นหนึ่งให้เฮียก่อนผมมีอยู่ 5,000 ได้ไหมครับเออ 5,000 ก็เอามาหาลุงไม่เจอล่าสุดผมเจอลุงกระดาษแล้วลุงก็ถอยรถหนีผมไปแล้วอะชื่อไมกี้ใช่ไหมไมกี้ใช่ไหมลุงเลยเพราะว่าผมจะห่างๆกับเขาใช่เฮียได้ยังได้ครับได้ห่างไปขนมต้มไม่รู้ไม่เจอเฮียมี30,000อะไรสักว่าแล้วมันเงินผมไปด้วยแล้วเดี๋ยวก่อนได้เลยขึ้นรถมาคนเดียวชินเกินแล้วขึ้นรถมาขึ้นรถมานี่มาขนมต้มมารถผมเนี่ยขนมต้มเชี่ยกันตกชิปเออครับพี่ขนมต้มอุ้ยชิมหายละรถหายคันนี้ป่าวเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเฮ้ยนี่รถผมเปล่าฮัลโหลใช่แล้วรถผมลงไปอ๋อรถนายอ๋อโทษโอ้ผมก็ว่ารถเอ้ยเฮียมาทำประตูในเฮียหลุดมันหลุดมาตั้งแต่แรกไรเวนโทษทีถ้าผมรถพี่เหรอพี่ขึ้นรถเพื่อนผมเหรอนี่เหรอพวกแก๊งสูตรดำเหรออ๋อใช่ผมถามว่าพี่ขึ้นรถเพื่อนผมหรือเปล่าใช่ขึ้นเอ้ยเขาก็ไม่รู้ไม่ล่ะเขาก็ไม่รู้ไม่ล่ะอ่ะครับกูคุยกับเขาอย่าเสือกไม่บ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 อกเลยใจเย็นขึ้นรถเพื่อนผมทำไมใจล่มไปรุ่นใจล่มใจเย็นพี่โทนี่เราแค่รู้จักเขาไว้กวนก็ได้ครับแต่กวนเพื่อนผมเฮ้ยนี่คุณไม่รู้เหรอคุณไม่รู้จะทำน้องผมเดือดร้อนนะเด็กตั้งใจไปล่ะแล้วตั้งใจไปล่ะเดือดร้อนตรงไหนผมยังไม่ได้ขับไปเดือดร้อนเนี่ยคุณขึ้นจะขึ้นแล้วอ่ะมันขึ้นก็แปลว่าขโมยแล้วแถวบ้านผมอ่ะผมไม่รู้แถวบ้านคุณเรียกไงแถวบ้านผมเรียกขโมยเดี๋ยวเรียกคอมเรียกคอมเขาเรียกจงใจครับเอาค่าเสียหายมาหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยหัวแค่นี้ไม่มีตังค์อ่ะดิถ้าไม่มีตังค์ก็ต้องมีเรื่องอ่ะดิเฮ้ยก็แล้วแต่ก็ได้หมดอ่ะก็ดูก็รู้ว่าอยากมีเรื่องผมอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ว่าคุณนะแล้วผมอยู่ที่คุณแล้วนะเลยผมแค่เอาเงินค่าเสียหายน้องผมนะ
ว่าแต่คุณชื่อลอยว่าไงผมไม่ได้ทำรถพังซะหน่อยแต่คุณจะขโมยอ่ะคุณจะขโมยอ่ะเขาไม่รู้คนเราพิพาทกันได้คนเราพิพาทกันได้ก็คนไม่รู้อ่ะเนาะว่าไงบ้านผมเดี๋ยวบ้านเรียกว่าไม่รู้หรือว่าควรตีนเลือกเอาอ่ะขอโทษไปเชิญขอโทษเชิญนะเชิญโอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษผมไม่เอาคำขอโทษว่ะถ้าขอโทษแล้วหายมันจะมีตำรวจไปทำไมวะโอ้ยผมจะเอาตังค์อย่างเดียวเลยอ่ะจะใส่อย่างเดียวเลยอ่ะเขามาเด็ด2,000น้องกูทำน้องผมเดือดร้อนนะกูจะขโมยรถน้องผมนี่ว่ะผมเอา2,000ตังค์ผมไม่มีดิต้องมีดิ2,000มันต้องมีอยู่แล้วมันอยู่ตั้งกี่คนมี20อ่ะตอนเนี้ยผมจะเอา2,000น่ะฝากตังค์ไว้ที่น้องอ่ะดิไม่งั้นผมจะเอาให้คนคุณสลบคนนึงอ่ะผมจะเอาตังค์อ่ะก็ลองดิครับคุณแน่ใจเปล่าพี่โทษก็ลองก็ลองดิพาผมไปซื้อโทรศัพท์แล้วมันต้องรออยู่แล้วมันต้องรออยู่แล้วมีอะไรเปล่าอ้าวใส่กันเองไปทำเยียผมใจเย็นไม่รุ่นใจเย็นเดี๋ยวทำไปรุ่นไอ้เดี๋ยวมันติดอุ้มเมื่อกี้ติดอุ้มเปล่าถดเอาแม่งดิเชี่ยจะมืดกูจะมืดเชี่ยนอนโรงพยาบาลนานด้วยพ่อมึงไอ้สัตว์เอาแม่งดิเชี่ยเราสวัสดีขึ้นรถก่อนเดี๋ยวหล่นไอ้สัตว์สวัสดีขึ้นรถไปเร็วขึ้นรถดิขึ้นรถมาได้แม่คนหนึ่งแล้วไอ้ขึ้นรถมามีรถต้องมีรถคันนี้ขึ้นคันนี้ดิโอเคมีรถไอ้พวกแก๊งหานั่งชื่อแก๊งอะไรวะไม่รู้จำได้ไหมรู้ว่าแก๊งสูตรดำรู้แต่ว่ามันใส่สูตรดำใช่ไหมตั้งแต่วันแรกแล้วเดี๋ยวแม่งเจอกันคนตีนผมตั้งแต่วันแรกแล้วมันอยากมีเรื่องดูแล้วดูก็รู้แล้วแม่งอยากมีเรื่องใช่ครับเกียร์ก็รู้ผมไม่ทำกับใครก่อนหรอกเปิดมาวันแรกแม่งเอาซะแล้วยังไงเนี่ยคืออะไรมาผักแก๊งร้อยคนด้วยเที่ยงกับมืดวันแรกก็เอาซะแล้วแม่วันแรกก็เอาซะแล้ววันแรกก็เอาซะแล้วมานี่ก่อนไม่ทันไรก็ขาเป๋ซะละเอ้าเฮียไปอะไรกับเพกเนี่ยไม่ไรปล่อยเข้าไปตำรวจเจ้านะปล่อยเข้าไปครับผมวันแรกก็เอาซะแล้วฮัลโหลครับขอเข้ามานอนครับครับผมครับคนละ500ครับได้ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้มาเก็บที่ผมได้ครับผมเฮียพอดีเดี๋ยวผมเช็คอาการนิดนึงนะครับได้ครับยินดีครับโดนอะไรมาเนี่ยพอดีผมซ้อมพวกมวยไทยเก๊กกันนะครับวินพอดีผมพาพวกน้องๆผมก็ซ้อมมวยไทยเก๊กกันนะคุณหมอคิวเลยได้ป่ะ 1,500 ถามคนโอ้โหเอาจริงเหรอได้ป่ะได้มั้ยไม่มีอะไรได้ดูให้โอเคได้เข้าอยู่ตรงนี้วินตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปข้างในหน่อยเดี๋ยวเข้าไปข้างในต้องออกไปข้างนอกตรงนี้อุ้มไม่ได้ไม่ฮิวเลยเพิ่มเลือดเลยไงเพิ่มเลือดเลยรักษาต่างหากให้หน่อยได้มั้ยรักษาต่างหากให้หน่อยได้มั้ยคุณหมอมีแมวดูต้นทางนะตำรวจมาไปนอนเฮียเดินออกมายังไม่มีดีครับคุณตำรวจโอเคไปนอนพักผ่อนก่อนเป็นไงบ้างตัวนี้ครับอะไรพี่แกก่อนกันก่อนเลยนะครับเล่นครับเดี๋ยวผมจ่ายค่ารักษาให้น้องผมด้วยที่ไปฝึกมวยกันได้ครับผมครับผมเท่าไหร่เท่าไหร่ครับทั้งหมดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับอ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวเอาไปจ่ายครับเอ๊ะคุณหมอชื่ออะไรนะฮะคุณหมอวินสตันครับผมอ๋อคุณหมอวินสตันโอเคครับผมยินดีที่จักนะครับผมเชิญครับครับผมคุณเฉินเออคุณหมอวินสตันนี่รับรักษาทุกคนเลยปะถ้าเป็นพวกตำรวจเจ็บๆมาเนี่ยรักษาปะ
รักษาครับผมอ๋อไม่น่าเลยมันยังไม่ตายอย่างไรบ้างเบาได้เบาคุณตำรวจบางขิงก็ควรจะเลือกไว้ก็ได้นะครับว่าชอบนอนตรงบริเวณไหนรบกวนญาติคนไข้รอด้านนอกอะไรนะฮะโอเคครับโอเคครับได้ยินไม่ชัดเลยอ่ะช่วยพูดให้มันข้างหูหน่อยสิอ๋อผมก็แค่บอกว่าปกติชอบนอนเตียงสีไหนก็เลือกไว้นะครับระหว่างน้ำเงินหรือเขียวอ่ะอ๋อนี่ครับใกล้หายแล้วใกล้ดีขึ้นเรื่อยๆคนเราเผื่อมีสิ่งที่ชอบปกตินี่เราชอบนอนคุกเล็กคุกใหญ่เดี๋ยวไม่สิท่านถามว่าปกติชอบกุญแจมือสีอะไรชอบขนาดไหนไม่รู้สิปกติผมไม่ได้ให้แฟนผมมาดูแลครับแฟนชื่ออะไรครับพี่เนาะอย่าพูดชื่อเลยเดี๋ยวพูดชื่อแล้วมันจะจี้ใจดำแฟนคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณพูดมาแฟนคุณชื่ออะไรอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนหรอกครับก็ดูกันอยู่แล้วก็ดูกันอยู่ครับใช่หวังว่ามันคงจะไม่ไปซ้ำกับใครมั้งไม่น่าซ้ำหรอกครับพี่ใช่ไหมผมว่าคงไม่ซ้ำหรอกมั้งแต่เห็นผมคุ้นมาเอ๊ว่าได้ข่าวเป็นแฟนเก่าพี่ชายคุณนี่นั่นมันพี่ชายผมไม่เกี่ยวผมสิแล้วยังไงล่ะก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกไว้ว่าเป็นแฟนเก่าพี่ชายผมก็เลยบอกว่าคุณคงจะไม่มาโกรธแค้นอะไรผมหรอกนะคุณตำรวจคนนี้ชื่ออะไรเปล่าเปล่าผมแยกย้ายได้นะเฉินนะโอเคเรื่องของพี่ชายผมกับเรื่องผมเป็นคนละเรื่องกันโอเคยินดีครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านนี่ผมชื่อหมวดมาขินนะหมวดมาขินดีที่ได้รู้จักต่อเป็นน้องมะขามเหรอครับใช่เขาเป็นน้องชายคุณหมวดมะขามไงไอ้ที่บอกว่าที่มาไล่จับคดีเราแล้วจับไม่ได้ไงผมสนิทกับคุณมะขามพี่ก็เลยว่าเอ๊ะสงสัยน้องชายเขาแล้วก็น้องชายก็ไหวนะพี่เขาที่โดนผู้หญิงอะไรนั่นปะอะไรสักอย่างปะทำไม่ได้ที่เห็นบอกว่าคุณตำรวจไอ้นี่คุณตำรวจมะขามไงที่บอกว่าเอ๊ะเขาบอกเป็นตำรวจตรงฉีนะซื้อไม่ได้เนี่ยบอกไล่จับคดีเราอยู่แต่ว่าปิดไม่ได้สักทีอ๋อพี่ชายเขาคนนั้นนะใช่ใช่พี่ก็เลยหวังว่าไอ้นี่น้องชายเขาเหรอก็เลยน้องชายจะทำไหวแล้ววะคดีพวกนี้โอ้แล้วพี่ชายผมกับพี่ผมมันต่างกันน่ะแล้วพี่ชายคุณไปไหนแล้วมันก็น่าจะอยู่เมืองนู้นแหละรู้สึกว่าจะออกตำรวจไปแล้วมั้งโอ้ใช่อ่ะผมน่าจะบินไปเมืองนู้นไปหาพี่ชายคุณสักหน่อยถ้าออกตำรวจแล้วเมืองนี้แหละอยู่กับผมก่อนงั้นเอาไว้เจอกันนะครับมาเชิญได้ครับผมยินดีครับเราคงจะได้เจอกันดีโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับเราต้องได้เจอกันแน่นอนอยู่แล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันนะครับไปซะก่อนล่ะโอ้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงระวังตัวไว้โอเคครับผมผมเป็นโอเคโอเคขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเสื้อสีขาวมันจะเลอะน่ะโอเคทำงานก็ระวังด้วยนะเดี๋ยวสูตรมันจะเปื้อนเอาโอเคไปมาแล้วดีกว่าดีครับพี่ไปนอนไม่รอเลยไปนอนก่อนมันสลบก่อนได้ด้วยใจเย็นใจเย็นหนูนอนมึงนอนก่อนตัวแข็งเลยมันนอนมันสลบไหมได้เลยค่อยคุยเราไม่เป็นคุยค่อย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 คุยโอเคแม่ประเทศนี้เปิดมาเอาแล้วประเทศนี้เปิดมาก็เอาซะแล้วประเทศนี้เปิดมาก็เอาซะแล้วเนี่ยวันแรกสนุกดีวะเออดิวันแรกเข้าประเทศมาเอาซะแล้วโยงมันน่ะฮะว่าไงวันแรกเปิดมาประเทศเอาซะแล้วเอ้ยใช่เก็บเองก็มานอนก่อนเลยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอามาใหม่ก็ได้แม่เปิดมาสตอรี่วันแรกแม่งเอาซะแล้วโยงน่ะรอเราดิยังเดือดโอเคเดี๋ยวจะนอนพื้นทำไมล่ะฮะมันจะนอนได้ยังไงอ๋อคุณยังไม่ไปนอนอีกคนหัวแหลมครับร้องหน้าไปครับไปเลยป่ะลาบไก่อร่อยไว้ใจตังค์ไม่หน่อยรอด้วยเดี๋ยวผมรอเขาหน้าเคาน์เตอร์แล้วกันครับเดี๋ยวรอหน้าเคาน์เตอร์ได้ครับได้ครับขอห้องพักหน่อยครับจ่ายเงินครับแม่ได้เลยจัดไปให้หมอคนไหนไปช่วยน่ะไม่ครับคือเดินมาเองครับเดินมาเองโอเคครับอย่างชอบเลยใครอ่ะหาใครชื่ออะไรวะเชลจำชื่อเขาไม่ได้คนเยอะมากฟังไม่รู้เรื่องเชลตาบ้างไงตาเชลวันนี้ก็มาหาเฉินแป๊บนึงสิฮะไปไหนอ่ะไม่พอดีเฉินจะจ่ายเงินค่ารักษาไงใช่ไหมเฉินจ่ายที่เชลได้เลยป่ะเฉินจ่ายที่เชลได้เลยไหมถ้าไม่เฉินไม่ไปจ่ายกับคนที่รับเคสอ้าวก็พอดีคนรับเคสเขาบอกว่าพอดีเขายุ่งยุ่งอยู่ข้างในอ่ะเฉินก็เลยอยากรู้ว่าเฉินจ่ายที่เชลได้เลยเปล่าได้ได้เราเดี๋ยวเอาไปให้เขาเองไม่เฉินต้องจ่ายด้วยเงินหรือจ่ายด้วยใจครับจ่ายด้วยเงินสิรออะไรล่ะต้องไปจ่ายให้เขาก็ไม่รู้เฉินก็ไม่รู้ไงใจเย็นนะบอกได้เบาจะเบาทำไมอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราจะรักกันชอบกันมันต้องหลบใครด้วยหรือไงโอ้โหยังหมอได้ใจจริงเลยอ่ะใช่ไหมชอบถ้าเราจะรักกันชอบกันเราไม่จะต้องหลบใครซะหน่อยช่างน้อยหรือว่าเชลกลัวใครหรือว่าเชลกลัวใครอ๋อเชอรี่ครับเฮ้ยจุบุไปนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลอย่างนอนอย่างเส้นกระตุก
ไอ้แมวมึงเอาอีกแล้วหลอดีปะเนี่ยไม่ได้กลัวใครหรอกกลัวใจเลยก็ผ่านทางเดินเขาอย่าไปกลัวเลยผู้ชายพันนั้นน่ะจะไปกลัวเลยคนไหนเหรอยังไม่มีแผลเขียวอ่ะอย่าไปยุ่งเขาชูที่สุดไปเอาเงินจ่ายก่อนไปเอาเงินจ่ายอะไรนะสบายดีไหมวันนี้พี่เชอรี่สบายดีค่ารักษามันคนละ500ป่ะไปไปค่านอนค่านอนเตียงค่านอนเตียงไม่ไม่สลบสิอ๋อถ้านอนเฉยๆ500เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำนี่ไงเนี่ยหมอวินเนี่ยที่คนรับเคสเนี่ยครับผมอ๋อนี่จะจ่ายกับคนนั้นเลยค่ะครับรับหมอใหม่ไปเยอะเลยเหรอหมอแคทหมอแคทว่าไงคะถ้าคนไข้มานอนเฉยๆเท่าไหร่นะ500คนกันโอเคใช่ใช่โอเคเฉินจ่ายโอเคครับคุณเฉินแล้วนะไม่แต่ว่าถ้าเกิดเชลมาเป็นคนรับเงินเองอ่ะเฉินให้25,000นะโอ้โหให้เยอะกันจังเลยรอคุณหมอแป๊บนึงนะคะหมอก็ไม่ได้ให้เยอะหรอกครับหมอแต่เฉินก็เห็นว่าเออก็ใช่ป่ะล่ะตำรวจมันจะมีเงินสักเท่าไหร่กันใจเย็นนะเฉินบ้าเฉินแค่อยากรู้เฉินก็ถามดูว่าตำรวจจะมีเงินสักเท่าไหร่กันครับผมก็เลยก็ไม่รู้เลยไม่รู้จักตำรวจคนไหนในเมืองนี้เลยไม่ก็รู้แล้วไงเฉินแค่พูดในนี้พวกแก๊งน้องๆเฉินไงพอดีน้องๆเฉินบอกให้ตำรวจรวยตำรวจไม่เขามีเงินฉันก็เลยอยากรู้ว่าตำรวจจะมีเงินสักเท่าไหร่กันก็ไม่รู้สิเออแค่อยากรู้ไม่ได้ฉันมาหาใหม่นะครับท่านครับผมโอเคค่ะคุณหมอพี่เดี๋ยวขอรับเคสกันแล้วกันทั้งนั้นได้ครับที่หนึ่งนะเดี๋ยวรบกวนรีบนิดนึงนะครับพอดีว่าหมอจะไปรับเคสครับอ๋อเออพี่ตอนนี้ป้ายปอใจเย็นนะครับใจเย็นเอ้ยสบายใจจังเว้ยนี่เหี้ยปะเนี่ยเงียบยิงเลยเงียบว่าไง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 เนี่ยว่าไงว่าไงเนี่ยใครวะอังไอ้ปังเหรออ่าเดี๋ยวเจอกันนะครับเฉียนน้าไหนอ๋อแน่นอนครับคุณตำรวจมาขีดมาเจอกันครับดีครับคุณตำรวจการแต่งตัวแค่นี้จำลูกน้องไม่ได้ก็ไม่แค่ครับชุดมาไม่ได้เลยอุตส่าห์เปลี่ยนให้เกียรติเฮียแล้วทำไมเฮียใส่สูทเนี่ยเฮียใส่สูทแล้วเพราะว่ามีอีกแก๊งนึงมาใส่สูทดำเราไม่ถูกกับมันเอาเหรอเมื่อกี้พุ่งแรกกันไปตัวนี้ยังอยู่เหรอเนี่ยเกี่ยวคิดว่ากูตายไปแล้วมั้งนะเมื่อกี้ร้องไห้พุ่งแรกกับแม่ไปหน้าร้านไปแม่กลัวตีนโอ้ยไว้รอก่อนไว้รอก่อนตอนนี้เราเจอมันเราไม่ต้องไปรีบไปเปิดมันหรือไปล่ามันนะไว้รอมันมาหาเรื่องเราก่อนเดี๋ยวนะสรุปเรามีเรื่องแล้วเหรอเนี่ยเออเนี่ยเปิดมาวันแรกมีเรื่องแก๊งแม่งเนี่ยแก๊งสูตรได้ยังไงครับไม่คือเฮียไม่ได้กะจะมีเรื่องคือจังหวะไอหาหน้ามันไปขึ้นรถไอคนรู้จักของไอโทนี่มันเหมือนขึ้นไปจะขึ้นไปเอารถไปแหละมันจะขึ้นรถไปเสร็จปุ๊บไอโทนี่ก็เลยไปด่ามันว่าเฮ้ยมึงขโมยรถเพื่อนกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดจากวนตีนเฮียก็เลยออกตัวไอโทนี่ว่าเฮ้ยเฮียมึงกวนตีนเหรอเฮียก็เลยกลัวต้องตีนแม่งกลับมันก็เลยบอกว่ามันไม่มีเงินจ่ายเฮียบอกขอ2,000มันบอกว่ามันไม่มีเงินจ่ายบอกมีให้แค่20มันก็เลยเฮียก็เลยบอกว่างี้แสดงว่ามึงก็อยากมีเรื่องอะเดมันก็บอกว่าอยากมีเรื่องก็เลยเปิดกันกับแม่งแล้วน่ะเราเกือบอ่ะเราสาหัสอ่ะแต่มันสลบคนนึงอ่ะอ๋อฟังไม่ทันเราสลบคนนึงที่เหลือเอ้ยมันสลบคนนึงที่เหลือเราไม่เป็นไรเลยแกบาดเจ็บแปดมายังวะแกมันก็เอาตอนโอ้ยกูไอ้กูมันมายังอ่ะกูเฮียจะไปแล้วก่อนได้ไหมคะโคมเดี๋ยวอยู่มายังทีมข้ามอ่ะจะต้องไปรับนอนนิ่งไม่พูดไม่จาโอเคครับนี่แหละในห้องร้องขาดตัวต่อแล้วค่ะขึ้นมานี่ขึ้นมาแล้วซ้อมกี่โมงกูผู้สารถตัวเนี่ยไม่ใส่สูทแต่เฮียน่าใส่สูทซะงั้นโถ่โอเคไม่เป็นไรเฮียใส่สูทเดี๋ยวเฮียปิดเตรียมแล้วเปิดเตรียมรอเลยให้ผมตอนไปรีดนมอ่ะเจอบอกว่าอะไรนะไอ้แก๊งบอดบอดอะไรมันจะกระทึมันบอกว่าอยากบวกกับแก๊งเฮียไงเยอะโจทย์เยอะเยอะขนาดไหนบอดบอดไหนวะไม่เป็นบอดบอดไหนพวกบอดไหนบอดแบงค์บอดขิงอะไรเงี้ยมันคือใครวะจังแก๊งบอดมันเป็นแก๊งที่โดนพวกผมเก็บตังค์ไปนิดหน่อยเงี้ยอ๋อคือโมโหว่าโดนเก็บตังค์ว่างั้นไม่บอกว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปนี่อย่าเพิ่งไปนี่เยอะก็เยอะไม่ใช่เยอะอะไรเลยจริงรอมันมาหาเรื่องเราก่อนตอนนี้ยังไม่อยากไปหาเรื่องมันหรอกเพราะว่าตอนนี้มันประเทศมันเพิ่งเปิดไงเลยไม่อยากจะรีบตีกันสักเท่าไหร่อันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าอยากหาเรื่องใครเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวถึงเวลาว่ามึงไปทำงงทำงานเดี๋ยวมันเดือดร้อนไงตัวดีเลยคนนี้แต่ถ้าเกิดถือว่ามันหาเรื่องเราอ่ะอันนั้นอ่ะมึงก็ไม่ต้องยอมมึงก็มาบอกหรือแต่ถ้ามีเรื่องมึงก็ตีกันไปก่อนแล้วถึงเวลาค่อยว่ากันอย่างนี้แต่แรกก็จบแล้วเฮียเออมีเรื่องมึงก็ตีกันไปก่อนค่อยว่ากันที่เหลือแต่มึงตีกันระวังตำรวจด้วยเว้ยไม่ห่วงไอ้สอนอยเฮียนี่แม่ง
ก็บตังค์ไหนขอโทษนะครับผมเดี๋ยวแถวนี้มีช่างไหมนี่โทรเรียกช่างให้ได้ครับเอาไหมได้ได้ขอบคุณมากครับยาวปะอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งเฮ้ยส่วนเรื่องพวกสูตรอ่ะยังไม่ต้องใส่นะยังไม่ต้องใส่มันเป็นช่วงแรกทำงานไหนยังไม่อยากให้รีบใส่ขึ้นมาครับรอไปสักพักก่อนแล้วค่อยใส่แล้วตัวเองใส่ทำไมเนี่ยไอ้ยังก็ยังไม่ทำงานไงแล้วใครเนี่ยขวางที่กดจำไม่ได้วะช่วยเราไม่ต้องใส่สูตรเนี่ยฮะได้โพสต์สตรีมยูทูบครับน้องน่าจะสตรีมยูทูบแล้วกระทืบเนี่ยเรื่องกระทืบหรอกมันเป็นเรื่องการทำงานเราไม่เอาใส่สูตรทำงานเปื้อนเฮ้ยถูกไปก็เดี๋ยวเฮียไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันรอบดึกเดี๋ยวดึกเฮียมารีบมารอบเหรอเป็นรอบก่อนเดี๋ยวรีบมาดึกดึกเจอกันเฮียโอเคครับครับเฮียได้ได้เจอกันเฮ้ยระวังตัวด้วยด้วยเอามอสาวกันครับระวังตัวด้วยนะเว้ยเฮียแก๊งสุดดำมาหาเรื่องด้วยช่างกำลังมาครับใครเรียกวะไปแล้วเข้าไปแล้วนู่นๆๆโอเคครับไปนอนในโรงพยาบาลด้วยนะ